ข่าวแรกที่จะนำเสนอท่านผู้ชมเป็นเรื่องของประเด็นเพื่อนบ้านกันจริงๆอยากให้ทั้งสองฝ่ายค่อยพูดค่อยจากันนะบ้านใกล้เรือนเคียงกันนะครับอลุ่มอล่วยกันแต่ว่าเอาล่ะนะครับวันนี้เห็นว่าฝั่งแรกคือเขาบอกว่าเขาเป็นผู้เสียหายนะเขาไปร้องคุณกันจอมพลังให้ช่วยเหลือครับเพราะบอกว่าถูกเพื่อนบ้านเนี่ยที่เป็นข้าราชการนะครับข่มขู่มานะคุกคามมาเนี่ยประมาณสักหลายต่อหลายปีเขาเดือดร้อนดูคลิปที่เขาอัดไว้ได้ครับแล้วตอนนี้กูบรรจุข้าราชการได้แล้วนะมึงรู้ป่ะเออกูบรรจุข้าราชการได้แล้วลูกมึงน่ะไปถึงไหนแล้วแต่กูจะบอกอะไรให้นะโดนกับคดี 3-4 คดีทำราชการไม่ได้เรียนไปก็เท่านั้นแหละดีใจเรื่องผมทำหน้าบ้านติดกันเลยท่านผู้ชมฝั่งแรกเขาก็ตั้งกล้องเอาไว้แล้วก็บอกว่าเพื่อนบ้านที่เป็นข้าราชการเนี่ยตัดต้นไม้ใบหญ้ากิ่งมงกิ่งไม้กวาดพื้นอยู่แล้วใส่ที่โกยผงเห็นไหมฮะแล้วก็เอามาทิ้งที่บ้านของเขาเสียหายแล้วก็มีการเถียงกันค่ะนี่ๆจังหวะที่ทิ้งแล้วก็เถียงกันจับใจความได้ว่ากูบรรจุข้าราชการได้แล้วแล้วลูกมึงล่ะถ้ามีคดีเป็นข้าราชการไม่ได้นะนะครับอันนี้ฝั่งแรกที่เขาอัดคลิปมาแล้วเขาบอกนะครับว่าฝั่งนู้นมีพฤติกรรมยังไงบ้างพูดจายังไงบ้างอะไรแบบนี้แล้วก็นี่ดูตอนกลางคืนท่านผู้ชมผมพยายามดูเห็นบอกว่ามีการยิงแสงเลเซอร์ด้วยแล้วนี่อะไรเนี่ยตึงตังตึงตังตึงตังนั่นนั่นนั่นเห็นแสงไหมสีเขียวๆคุณผู้ชมเห็นไหมมีอยู่จุดเดียวนั่นน่ะเขาบอกว่ามีการยิงแสงเลเซอร์สีเขียวเข้ามาทำลายกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้หน้าบ้านด้วยเอาละครับคลิป2คลิปเนี่ยฝั่งแรกเขาก็เลยเอาไปร้องคุณกันจอมพลังครับบอกว่าคุณกันช่วยเหลือด้วยนะเพราะว่าถูกข้างบ้านที่เป็นข้าราชการเนี่ยครับพ่อเขาก็เป็นข้าราชการเป็นตำรวจยศใหญ่เนี่ยคุกคามมาเนี่ยหลายปีดีดักนะครับแล้วก็ยังมีพฤติกรรมนอกจาก2คลิปที่ฝั่งแรกเขาไปร้องคุณกันแล้วเนี่ยชักปืนสไลด์เสียงดังจนกระทั่งครอบครัวหวาดผวาแถมยังตบทำร้ายร่างกายเอามาตีแม่ตบหัวพ่อของผู้แจ้งด้วยฝั่งนี้ก็บอกว่าเอาไปแจ้งหน่วยงานช่วยหน่อยได้ไหมให้มาดำเนินการจัดการแต่ได้คำตอบว่าก็ไปฟ้องกันเอาเองแล้วกันเพราะฉะนั้นฝั่งแรกเขาก็เลยบอกว่าเอ้าไปร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วต่อได้รับคำตอบมาแบบนี้จะอยู่กันยังไงก็เลยไปร้องคุณกันจอมพลังตามภาพล่าสุดนะครับผู้เสียหายก็พบกับคุณกันแล้วนะครับแล้วก็เล่าให้ฟังอย่างละเอียดคุณกันก็มาอธิบายต่อหน้าพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าผู้เสียหายก็บอกว่ามีเรื่องบานปลายกันมาบาดหมางกันมาตั้งแต่ปี61ผ่านมา6ปีแล้วนะปีนี้ปี67จากจุดเริ่มต้นเล็กๆคุณผู้ชมเธอบอกว่าจากลูกสาวคนเล็กเนี่ยโทรศัพท์เสียไปยืมโทรศัพท์ของนายกรเอามาใช้ประมาณ 3-4 วันจากนั้นนายกรก็แจ้งว่าโทรศัพท์ที่ยืมไปเนี่ยมันเจ๊งนะผมต้องเอาไปซ่อมเนี่ยค่าซ่อมมัน 1,600 บาทเธอบอกกับเรานะครับเธอบอกว่าเธอยินดีจะชดใช้ให้นะแต่นายกรเนี่ยกลายเป็นว่าไปบอกพ่อไปฟ้องพ่อที่เป็นตำรวจน่ะยศใหญ่ว่าตัวเธอเองเนี่ยไม่ยอมรับผิดชอบค่าซ่อมแซมโทรศัพท์ 1,600 บาทมันก็เลยกลายเป็นเรื่องต่อมานะครับต่อมาญาติของนายกรนะครับโพสต์ด่าเธอผ่าน Facebook ในโลกออนไลน์เธอก็เลยแคปไปแจ้งความข้อหาหมิ่นประมาทแล้วก็พรบ.คอมพิวเตอร์จากนั้นครับมีนายตำรวจเข้ามารับทำคดีแล้วก็มีการไก่เกลี่ยกันให้ยอมความให้จบที่เงิน 30,000 บาทเธอบอกกับคุณกันนะครับบอกว่าจริงๆแล้วนะครับอยากได้คำขอโทษมากกว่าสตุ้งสตางนะจึงบอกว่าถ้าได้เงินมาเนี่ย30,000บาทเนี่ยจะเอาเงินไปทำบุญพ่อของนายกรครับซึ่งเป็นตำรวจก็เลยมาขอเงินทำบุญแต่เธอไม่ได้ให้ไปก็เลยกลายเป็นเรื่องบาดหมางกันมาเรื่อยมาหลายปีดีดักจากนั้นเธอเล่าต่อครับครอบครัวเธอก็ถูกระรานมาตลอดครับครั้งแรกทำบุญขึ้นบ้านใหม่เอาทำบุญเป็นวันมงคลถูกปาขวดเข้ามาในบ้านเฟอร์ที่มันเป็นกระจกเนี่ยมันแตกโคมไฟหน้าบ้านถูกทุบยังไม่พอเธอเล่าต่อมีคนแกล้งมากดออดที่หน้าบ้านทุบกล้องวงจรปิดปาขวดโซดามาที่บ้านเนี่ยประมาณ 3-4 ขวดวิขวดโซดานี่มันอัดแก๊สใช่ไหมเวลามันปามันระเบิดใช่ป่ะมันโพเลยใช่ไหม
ทิ้งขยะเข้ามาในบ้านแล้วก็มันมีกระป๋องที่มีผ้าอยู่ในกระป๋องแล้วก็มีน้ำมันจุดไฟปาเข้ามาในบ้านซึ่งครั้งนั้นเธอบอกว่าเธอเห็นนะเห็นว่านายกรเนี่ยเป็นคนทำเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไปแจ้งความแต่ตำรวจบอกว่าหลักฐานมันไม่ชัดเจนเธอว่าอย่างนั้นระหว่างที่มีปัญหาครับกลายเป็นว่าฝั่งเธอและครอบครัวน่ะถูกแจ้งความดำเนินคดีไปแล้วกว่า10กว่าคดีภายใน2ปี6162น้องเอท่านผู้ชมเธอขยายความต่อนะฮะพ่อโดนแจ้งความ3คดีลูกสาว2คดีตัวเธอเองก็ไม่ใช่น้อยๆเยอะสุดเลยโดนไป9หมายด้วยกัน9คดีส่วนใหญ่เป็นข้อหาแจ้งความเท็จเพราะที่ไปแจ้งความหลักฐานไม่ชัดเจนฝั่งโน้นที่บ้านอยู่ใกล้กันเขาก็เลยแจ้งความกลับนอกจากนี้แล้วครับเธอบอกต่อในระหว่างที่กำลังไปแจ้งความนะครับที่บ้านเธอเนี่ยโดนปาขวดเข้ามาตอนอยู่บนโรงพักนายกรเนี่ยก็เดินมาโวยวายว่าเป็นลูกสารวัตรแล้วก็เดินเข้ามาข้างหลังพ่อของเธอพยายามจะตบหัวเธอเล่าอย่างนั้นแต่กลับกลายเป็นว่าพ่อเนี่ยถูกดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายเพราะว่าพ่อเนี่ยตกใจก็เลยสะบัดมือสะบัดแขนและไปโดนเขาเธอก็เล่าต่อนะครับจากการตรวจสอบนะครับว่านายกรมีพ่อเป็นตำรวจจริงหรือไม่เธอบอกอย่างนี้ครับบอกว่าเป็นสารวัตรจริงเป็นตำรวจจริงแล้วก็เป็นสารวัตรสอบในโรงพักที่ไปแจ้งความด้วยก่อนจะย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงพักอื่นส่วนตัวเธอมองแบบนี้ครับเธอบอกว่าเธอรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมโดนคุกคามและโดนคดีจนกระทั่งทุกวันนี้เครียดไม่มีเวลาทำมาหากินเป็นห่วงลูกสาวเพราะบางวันก็มีขยะโยนเข้ามาในบ้านอยากให้จบเร็วๆนะครับอย่าให้ฝั่งนู้นหยุดพฤติกรรมข่มขู่คุกคามแบบนี้ให้ต่างฝ่ายต่างอยู่ฟังฝ่ายแรกดูครับเธออ้างว่าเธอเป็นผู้เสียหายฮะคืออยากให้เขาหยุดทำพฤติกรรมที่มาคุกคามเราอย่างเงี้ยขออยู่แบบปกติต่างคนต่างอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้นไม้ที่เขามาปลูกขวางบ้านเราอยู่ให้เอาออกเพราะเราต้องการเข้าออกบ้านเราก็เวลาทะเลาะกันเขาก็จะบอกว่าเขาเกลียดเขาก็จะมีแค่ประมาณนี้แหละเขาเกลียดเขาไม่อยากเห็นหน้าเขาเป็นข้าราชการใหญ่โตแต่ว่าจะไม่มาคุยกับใช่แบบเราใช่ไหมใช่เอาละครับท่านผู้ชมครับด้านคุณกันจอมพลังนะครับก็รับฟังปัญหาทั้งหมดดูคลิปดูหลักฐานอะไรต่างๆแล้วก็มาสรุปกับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับบอกว่าเท่าที่จับใจความนะฟังกับน้องผู้หญิงคนนี้ครับก็คือปัญหาเรื่องคดีความแจ้งความกันไปแจ้งความกันมาเพราะฉะนั้นก็เลยประสานไปยังอธิบดีอัยการคุ้มครองสิทธิ์เพื่อมาคุยกันเรื่องคดีเนี่ยว่ามันจะจบลงยังไงจะลงเอยยังไงถ้าแจ้งความกันไปแจ้งความกันมาเนี่ยกี่คดีแล้วนะน้องเอเป็น10ใช่ไหมเป็น10อ่ะตัวโอ้โหแค่คนเดียวก็เกือบ10แล้วอ่ะรวมทั้งครอบครัว20คดีแล้วกว่าจะจบกี่ปีมันยืดเยื้อใช่ไหมคุณกันบอกว่าจากการดูคลิปก็มีการพิพาทกันนะฮะอิดแหนงแคลงใจกันมานานนะครับไม่มีใครมีความสุขหรอกแบบนี้นะครับถ้าคุยกันไม่ได้เนี่ยเอาล่ะก็เดี๋ยวลองคุยกันก่อนถ้าคุยไม่ได้เดี๋ยวประสานไปทางผู้การจังหวัดนะฮะว่าจะมีการพูดคุยกันอย่างไรถ้าคุยกันไม่ได้จบลงไม่ได้ก็คงต้องดำเนินคดีกันหรือจะอะไรยังไงก็ว่ากันไปครับทั้งนี้คุณผู้ชมครับอันนี้คือเป็นข้อมูลฝ่ายเดียวนะเดี๋ยวรอข้อมูลขออีกฝ่ายหนึ่งเพื่อความเป็นธรรมนะครับเพื่อความเป็นธรรมเราไม่ได้ปักปั๊มใครนะฮะเดี๋ยวรออีกฝ่ายออกมาชี้แจงด้วยครับแต่ว่าแอบเสียดายอะค่ะคือถ้าย้อนไปในอดีตเนี่ยเหมือนกับว่าทั้งสองครอบครัวเนี่ยรักใคร่กันดีช่วยเหลือกันดีแต่มันมีแค่จุดเปลี่ยนนิดเดียวเท่านั้นน่ะที่ทำให้เหมือนกับหมางใจกันถ้าเคลียร์กันได้จะได้กลับมาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันจะได้มีความสุขด้วยกันทั้งคู่นะคะ